เขาบังคับเลยชอบเลี้ยงนกทอง Good morning เพื่อนแม่เป็นโรคหัวใจก็นั่งตัวกับหมอตอนนั้นพอเพื่อนผมมาต้องไปปล่อยเลยไอ้โรคหัวใจไอ้โรคหัวใจบอกอีเวนนกมันยังแช่อยู่เลยปล่อยแม่งเลยบอกโอ้โหก็นี่คือพูดนกแก้วนกขุนทองรักษาพยาบาลแล้วก็หวยบอก30บาทรักษาทุกโรคพ่อมึงไหมรักษาพ่อมึงไหมก็ต้องไปต่อคิวลูกมึงไหมที่เราก็ต้องไปกู้เงินก็มานี่ก็มหาโหดรัฐบาลบอกนี่นอกระบบมันจัดการได้แล้วถุยดีแล้วไม่ถุยไปทางโน้นเดี๋ยวโดนเขาดาวนี่ยังไม่รวมกับการที่มนุษย์ก็จะไม่มีงานทำแล้วเพราะว่า AI เนี่ยก็เข้ามาแย่งงานมนุษย์ AI ก็อย่าไปตกใจเลยครับมันไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรมันโอ้ตอบกันแล้วมันตั้งโปรแกรมไว้มันเป็นการที่ใช้เครื่องจักรก็ธรรมดาก็คือเครื่องจักรตัวหนึ่งนะโรงงานก็ต้องเป็นเครื่องจักรโรงงานประกอบรถยนต์ที่เขาบอกว่าใช้เครื่องจักรประกอบประตูมันก็ไอ้ใช้ไอ้จิ๊กธรรมดานี่แหละแต่มันเป็นหยิบแต่ว่ามันก็อัจฉริยะขึ้นไม่ใช่ก็มาตั้งโปรแกรมมายกบอกขึ้นตั้งชุบชุบพอดีสมบัติเข้าล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ทุนแรงงานแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าเครื่องยนต์นั้นไปยิ่งเยอะคุณต้องจ่ายค่าเครื่องยนต์นะแต่มันก็จะช่วยคุณบริไอทำไอ้ตัวนี้แล้วมันก็จะเหมือนจะดีกว่าสมัยก่อนตรงที่มันสามารถจะโต้ตอบกับเราได้ด้วยอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะโปรแกรมมาไว้ทำได้แค่นี้นี้นี้แต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะคุณต้องการอะไรคะมันก็นกแก้วนกขุนทองอ่ะพอเราสั่งไป A B C D มันก็ตอบแล้วนั้นเพื่อนผมมันชอบเลี้ยงนกผมบอกเฮ้ยอย่าเอาเขามาขังเลยชอบเลี้ยงนกขุนทองค่ะทำไมคะ Good morning เพื่อนแม่เป็นโรคหัวใจก็นั่งตัวกับหมอตอนนั้นพอเพื่อนผมมาต้องไปปล่อยเลยไอ้โรคหัวใจไอ้โรคหัวใจบอกอีเวนนกมันยังแช่อยู่เลยปล่อยแม่งเลยบอกโอ้โหก็นี่คือพูดนกแก้วนกขุนทองมันไม่ใช่มนุษย์ไม่มีอะไรจะเรียนแบบมนุษย์ได้คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดสู้สมองคนได้ไหมมารับอาการเร็วมากเลยร้อนหนาวเย็นปวดนี่อะไรนี่มีอาการรับมาหมดเลยทำไมอ่ะมืดปั๊บมองไม่เห็นมันทุกอย่างคุณเอาคุณจะเอาคอมพิวเตอร์อะไรไปทำแต่ว่าแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปเยอะอย่างการรบแต่นี้ก็ไม่ได้รบด้วยการยิงกันแล้วรบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใช้ AI ตั้งแต่ผมเป็นนาวาเรือเอกอ่ะก็สิ้นสุดยุคเรือปืนแล้วใช่ครับเพราะว่ามันยิงด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้คนที่มานั่งเล็งตั้งศูนย์คูณคำนวณอะไรเนี่ยไม่มีแล้วส่วนอีกอันนึงสุดท้ายคือสภาวะโลกร้อนไอ้โลกร้อนเนี่ยมันก็เป็นไปตามวงรอบนะครับวงรอบเลยเราก็ไปกังวลมากไม่ต้องไปกังวลมากหรอกครับเพราะโลกร้อนเนี่ยแกนโลกมันเอียงเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถ้ามันโลกนี่มันเป็นล้า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 นปีแล้วถึงเนี่ยถ้าเผื่อว่าโลกมันจะต้องจมน้ำอะไรเนี่ยมันก็วนไปวนมาโอ้โหเอาปีนี้อากาศร้อนมากเพราะแกนโลกเข้าหาดวงอาทิตย์น้ำแข็งละลายเพราะอีก 3-4 ปีมันหนาวมันก็กลับขึ้นใหม่มันไม่ได้มีอะไรที่นั่นอย่าไปวิตกกังวลกับมันไอ้เรื่อง